ืออย่างนี้วันนี้จะควบคุมการใช้ปืนตำรวจอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ปืนเนี่ยนะจะต้องไล่ไปตั้งแต่นะวันนี้เมื่อวานเนี่ยท่านผบ.ตร.ก็ได้หารือกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนะว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยนะตั้งแต่เรื่องการการอนุญาตให้มีและใช้ปืนได้นะโดยนายอำเภอการคนไหนมีพฤติการที่เอาปืนไปใช้ก่อเหตุก็ต้องเพิกถอนใบอนุญาตนะครับนะรวมถึงในส่วนตำรวจนะท่านผบ.ตร.ก็ได้กล่าวแล้วว่าจะเน้นเรื่องการตรวจสารเสพติดตำรวจทุกสถานีตำรวจอย่างจริงจังผู้กับคนไหนนะไม่ใส่ใจก็ต้องลงทันกันไปนะครับนะครับปัญหาเรื่องยาเสพติดในที่ในชุมชนต่างๆในชุมชนชาวบ้านก็กังวลใจคือวันนี้นะครับในเรื่องของยาเสพติดนะครับวันนี้จากการที่กฎหมายนะครับกำหนดให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะครับนะวันนี้หลังจากเหตุการณ์นี้นะครับบทเรียนจากเหตุการณ์นี้นะครับผู้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.นะต้องลงพื้นที่ชุมชนให้มากขึ้นนะครับแล้วต้องเอาข้อได้จริงมานะผมยกตัวอย่างเช่นชุมชนแห่งนี้นะไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนในชุมชนนะคนในชุมชนเนี่ยตำรวจต้องลงอยู่กันอย่างจริงจังอสม.ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับนะเช่นในพื้นถิ่นเนี่ยมีผู้ป่วยและเป็นผู้เสพอยู่กี่คนอาการแค่ไหนนะครับในชุมชนต้องเอาออกมานะครับถ้าเขาอยู่ในอาการที่ไม่รุนแรงชุมชนสามารถดูแลได้กินยาได้บำบัดได้จบแต่ถ้าอยู่ในการรุนแรงต้องเอาออกมาเอาออกจากชุมชนนะครับนะวันนี้ทุกชุมชนเนี่ยต้องเข้มแข็งแล้วสายตรวจตำรวจชุมชนต้องลงพื้นที่ชุมชนอย่างจริงจังนะครับรวมถึงเรื่องปืนเนี่ยไม่ได้ว่าตรวจแค่ตำรวจตำรวจก็ต้องเข้มงวดนะครับแน่นอนตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะบทเรียนส่วนนี้ตำรวจต้องเข้มงวดนะครับแต่ว่าการออกใบอนุญาตปืนนะฮะโดยนายอำเภอวันนี้ต้องหารือกันนะครับส่วนคนเอาปืนไปก่อเหตุนะจะต้องเพิกถอนใบอนุญาตปืนแล้วของกลางจะเอาไปทำไงจะเอาไปทำลายไหมต้องดูกฎหมายนะครับนะส่วนพี่หารือท่านบอกตลอดนะเพราะว่าพี่ต้องเข้าในการสอบสวนนะสอบสวนสืบสวนเราอย่างวันนี้เราก็เริ่มเลยครับวันนี้ก็